จากเรื่องราวของเทนนิสในบ้านเรานะคะเดี๋ยวขยับมาที่เรื่องของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะที่ล่าสุดค่ะก็เตรียมที่จะส่งตัวของศศิวิมลนะคะไปลุยแชมป์โลกในขณะที่การแข่งขันซีเกมส์ในช่วงปีหน้าค่ะก็ตั้งเป้าว่าจะต้องมีเหรียญทองติดมือกลับมาค่ะสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยค่ะได้มีแผนเตรียมที่จะส่งกระแตสศิวิมลเมืองควรเข้าไปร่วมแข่งขันยิมนาสติกศิลป์หญิงชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนล่าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ในเดือนกันยายน2566ที่ประเทศจีนและกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชานาวาอากาศตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาพรวมที่ผ่านมานักกีฬายิมนาสติกไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องทำให้มองว่าอนาคตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยต้องไปได้ไกลกว่านี้เป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาถึงแม้จะมีชิงเหรียญทองกันแค่8เหรียญแต่ยังมั่นใจว่ายิมนาสติกศิลป์ชายและยิมนาสติกแอโรบิกเราสู้ได้ทุกชาติหากนักกีฬาไม่เกิดอาการบาดเจ็บถึงขนาดแข่งขันไม่ได้เราเชื่อมั่นว่ามีเหรียญทองอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องมารอติดตามดูนะคะเพราะจริงๆแล้วสมัยพอเด็กๆอ่ะก็จะชื่นชอบมากเลยดูการแข่งขันยิมนาสติกแล้วเราก็จะมีแบบพี่นักกีฬาที่แบบทำผลงานได้ดีมากคุณต้องเคยแน่นอนเอาตะเกียบมาติดกับริบบิ้นอุ้ยแล้วก็ทำท่าเนี้ยคุณตำนานทุกคนต้องทำน้องแฟเคยไหมเคยค่ะตอนที่ฉันไปเรียนมาเลยค่ะมีเป็นแบบของจริงเลยใช่ไหมผู้หญิงทุกคนต้องเคยเด็กผู้หญิงทุกคนต้องมีเพราะเรารู้สึกว่ากีฬายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่ดูสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะก็มาดูว่าผลงานของนักกีฬาเราจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันในซีเกมเชียร์ให้ได้เหรียญทองกลับมาตามเป้านะคะก็อยากจะให้กระแตหรือว่าศศิวิมลไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนะแม้ว่าจะเป็นตัวคาดหวังของสมาคมกีฬายิมนาสติกของไทยแต่ก็อยากจะให้เล่นยิมนาสติกให้สนุกมีความสุขแล้วก็ทำผลงานให้ได้ดีเหมือนกับที่ฝึกซ้อมมาด้วยค่ะ